ฎแห่งกรรมเรื่องความงมงายภาวะจิตเหนือโลกคำว่าความงมงายคนบัญญัติการปฏิบัติขึ้นมาอย่างงมงายแล้วก็จะทำให้ข้อวัดปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นมัวหมองไม่มีทางที่จะเป็นอริยบุคคลได้เป็นเรื่องนอกลู่นอกทางนอกรีดนอกรอยและนอกพระพุทธศาสนาจงไตร่ตรองเพราะความงมงายจึงทำให้คนบัญญัติการปฏิบัติขึ้นมาอย่างงมงายจนแทบจะมองดูไม่ได้แล้วความงมงายนั้นของคนยังทำให้ข้อวัดปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ดีอยู่แล้วนั้นให้กลายเป็นของมัวหมองไปซะอีกอย่างนี้เรียกว่าศีลัพพตปรามาสหมายถึงการถือข้อปฏิบัติด้วยความเห็นผิดต่างๆเช่นการปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างโคและสุนัขโดยมีความเห็นว่าทำให้ตายแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือการถือการรับประทานอาหารมังสวิรัติโดยที่มีความเห็นว่าทำให้ได้บุญหรือเป็นการปฏิบัติธรรมะมีเมตตาต่อสัตว์หรือแม้แต่ขณะที่คิดนึกถึงสภาพธรรมแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานเป็นการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมไม่ใช่การคิดนึกถึงสภาพธรรมแต่อย่างใดถ้าคนใดยังละความงมงายประการนี้ไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่ถึงพระพุทธศาสนาแม้จะเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทก็ตามก็ยังไม่ใช่พุทธบริษัทที่แท้จริงจะไม่สามารถละจากโคตรเดิมกล่าวคือโคตรปุถุชนนั่นแหละเข้ามาสู่โคตรใหม่คือโคตรของพระอริยเจ้าได้ต้องเป็นปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสไปตามเดิมไม่มีทางที่ใครจะช่วยได้ฉะนั้นจึงต้องสนใจเรื่องความงมงายนี้กันเป็นพิเศษถ้าเราอยากจะมีความพ้นจากความทุกข์หรือดับทุกข์ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่ถึงขนาดจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ปลอดภัยคือเข้ามาถึงกระแสแห่งพระนิพพานซึ่งมีหวังแน่นอนว่าต่อไปข้างหน้าผู้นั้นจะบรรลุถึงพระนิพพานในโอกาสใดโอกาสหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวนี้มีปัญหาอยู่ที่ว่าคนส่วนมากยังไม่สามารถละความงมงายดังกล่าวนั้นได้ยังติดแน่นหรือติดตั้งอยู่ที่ความงมงายถึงจะรักษาศีลมาเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้สึกว่ามีศีลบริสุทธิ์หรือศีลช่วยอะไรไม่ได้ประพฤติวัดปฏิบัติมานานนมเท่าใดก็ไม่เคยเห็นผลฉะนั้นจึงต้องมีอะไรผิดอยู่สักอย่างหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของตนเองนั่นแหละผู้รู้ทั้งหลายจึงได้ออกมาขอร้องย้ำแล้วย้ำอีกว่าจงดูให้ดีๆแม้ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรหรือพระเถระก็ตามทีสิ่งที่เรียกว่าความงมงายนี้อาจจะมีอยู่ได้ในข้อวัดปฏิบัติของคนเหล่านั้นตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีพระภิกษุบางองค์ถือว่าพอตนนั้นได้ลงฟังการสวดปาติโมกข์แล้วก็คิดเอาเองว่าตัวตนนั้นสะอาดหมดจดแล้วหมดบาปหมดกรรมหมดเวรกันไปเสียทีมีความรู้เพียงเท่านี้มีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็ไปลงปฏิโมกในวันอุโบสถนั่งฟังอยู่อย่างนกแก้วนกขุนทองเมื่อจบแล้วก็โล่งอกโล่งใจว่าตนนั้นบริสุทธิ์กันเสียทีเหมือนกับสะบัดผงฝุ่นออกจากตัวเองได้แล้วอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นความงมงายอย่างยิ่งเป็นความงมงายที่ไร้เหตุผลทำลายความมุ่งหมายเดิมของการลงอุโบสถหรือฟังพระปาติโมกข์นั้นให้หายไปหรือให้เปลี่ยนไปหรือให้กลายเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะเยาะกันไปแม้แต่ในเรื่องของภิกษุที่ถือกันว่าคงแก่การเรียนนั้นความงมงายก็ยังมีอยู่ได้ถึงเพียงนี้การประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความงมงายไม่ชอบด้วยเหตุผลเช่นว่ารักษาศีลถือปฏิบัติธุดงค์หรือว่าสมาทานวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเชื่อว่าจะกลายเป็นผู้มีอะไรพิเศษขึ้นมาเกิดอำนาจขลังหรือพลังศักดิ์สิทธิ์เกิดอะไรขึ้นมาหรือแม้แต่ที่สุดไปคิดเสียว่าจะทำให้โชคดีมีโอกาสร่ำรวยได้โดยง่ายหรือจะฟุกถูกรางวัลนั้นรางวัลนี้ได้โดยง่ายหรือแม้ที่สุดว่าทำเพื่อหวังไปเกิดบนสวรรค์บนวิมานซึ่งมีความหมายเป็นกามคุณอย่างยิ่งเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นความงมงายทั้งนั้นเพราะเหตุที่ว่าศีลและวัดต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งไว้เพื่อความมุ่งหมายดังกล่าวพระพุทธองค์บัญญัติไว้เพื่อขูดเกลาความเห็นแก่ตัวหรือขูดเกลากิเลสให้เบาบางลงให้ยึดมั่นถือมั่นน้อยลงต่างหากล่ะเมื่อไปเปลี่ยนความมุ่งหมายเดิมจนกลายมาเป็นเรื่องจะพอกพูนความเห็นแก่ตัวจัดเอาอะไรเป็นของตัวตนตามอำนาจของกิเลสตัณหาหรือทิฏฐิของตนเองเหล่านี้แล้วมันก็เท่ากับว่ามีมืออันสกปรกมาลูบคลำศีลและวัดข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์สะอาดให้กลายเป็นสิ่งที่สกปรกไปด้วยตนเองนั่นแหละจึงกล่าวได้ว่าเป็นความงมงายกลายเป็นเรื่องนอกลู่นอกทางนอกรีดนอกรอยและนอกพระพุทธศาสนาไปจึงจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษอย่าให้เสียเกียรติของพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาเป็นอันขาดคำว่าพุทธบริษัทแปลว่ากลุ่มของบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานสมกับที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งคนรู้ตื่นรู้เบิกบานจะมีเรื่องงมงายก็กำลังมีอยู่ในที่ทั้งปวงมีอยู่ในวัดปฏิบัติของพุทธบริษัททุกแขนงและทุกระดับไม่ว่าที่ไหนและเมื่อใดส่วนมากของความงมงายนั้นก็ได้แก่ความเข้าใจผิดในทางเครื่องขลังทางพลังศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเป็นมาแต่สมัยดึกดำบรรพ์โน้นสมัยที่ยังเป็นคนป่าคนดงเป็นคนที่ยังไม่มีการศึกษาอะไรมากมายเหมือนขณะนี้ในโอกาสนั้นยังเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์อยู่กลัวต่อสิ่งที่ตนไม่อาจเข้าใจได้เรียกว่ากลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์หรือขลังนั้นยังไม่ได้สูญหายไปยังคงมีสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้แม้ในหมู่คนที่มีการศึกษาดีๆจะเป็นผู้ทรงศีลเป็นพระภิกษุสามเณรก็ยังมีความรู้สึกว่ามีอำนาจอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือไปกว่าธรรมดายังหวาดสะดุ้งต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองมองไม่เห็นตัวแล้วมีความเชื่อว่ามันมีอยู่จริงจึงเกิดการปฏิบัติต่างๆที่กระทำไปเพื่อปลดเปลื้องความกลัวเหล่านี้เช่นการเสกเป่าบนบานอ้อนวอนบูชาสิ่งต่างๆเหล่านั้นกระทำกันอยู่ในหมู่ผู้ทรงศีลหรือแม้แต่ในหมู่ผู้รู้คุณต่างๆอย่างมากมายไม่ต้องตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของพระพุทธศาสนานี้ทำไปโดยอำนาจของความเขลาในของศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเชื่อในของขลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆบางทีตัวเองก็อาจจะรู้เหมือนกันว่าไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาแต่เมื่อไม่อาจจะละได้ก็เลยถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากไว้ในฐานะเป็นของผนวกเข้ากับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องผีสางเทวดาเป็นส่วนมากถ้าใครยังสะดุ้งกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจอุปาทานหรือศีลพัตตปรามาสอย่างนี้แล้วก็ขอให้มั่นใจเถอะว่าบุคคลคนนั้นยังมีความงมงายไม่ว่าจะเป็นคนชนิดไหนหรืออยู่ในเพศใดๆก็ตามที่มาของบทความนี้โดยพุทธทาสภิกขุคำว่าโลกุตระคือภาวะที่อยู่เหนือโลกนั้นต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต่อเมื่อตายไปแล้วจะขอยืนยันอยู่เสมอตลอดไปว่าหลักปฏิบัติเกี่ยวกับโลกุตระคือภาวะที่อยู่เหนือโลกนั้นต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตอนที่ตายไปแล้วให้ถือคำว่าโลกุตระนั้นแปลว่า
ภาวะของจิตที่อยู่เหนืออำนาจบีบคั้นของโลกลักษณะหรือภาวะของจิตที่อยู่เหนือการบีบคั้นของโลกคือโลกบีบคั้นไม่ได้โลกในที่นี้ก็คือสิ่งทั้งปวงที่เข้าไปอยู่ในจิตใจทางตาหูจมูกลิ้นทางกายและทางใจทั้งหกทางนี้สิ่งที่มีค่าแก่กิเลสตัณหาของมนุษย์ก็คืออารมณ์ทั้งหกนี้ฉะนั้นโลกที่มีค่ามีราคาก็เพราะมันทำให้สิ่งทั้งปวงที่เป็นอารมณ์ทั้งหกเข้าสู่จิตใจทั้งหกทางนี่แหละเราจะเห็นได้ทันทีว่าเดี๋ยวนี้บนโลกก็ขวนขวายกันเป็นการใหญ่แทบจะพลิกแผ่นดินทั้งโลกให้ทั่วถึงเพื่อค้นหาอะไรที่ดีที่วิเศษมันก็ไม่พ้นไปจากสิ่งทั้งหกนี้คือสิ่งที่จะอำนวยความรู้สึกอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าอาสาทะเสน่ห์หรือเหยื่อล่อในโลกนั่นเองสิ่งทั้งปวงระบุไปยังเรื่องจิตใจเท่านั้นอันเป็นตัวการสำคัญส่วนร่างกายนั้นเป็นไปตามอำนาจของจิตใจจิตใจเป็นผู้สั่งร่างกายให้เคลื่อนไหวกระทำไปตามอำนาจของจิตใจฉะนั้นจงควบคุมที่จิตใจแล้วจะเป็นการควบคุมอื่นๆทั้งหมดส่วนร่างกายที่จะต้องเป็นไปตามอำนาจวิบากกรรมนั้นเราเรียกว่าเศษหรือส่วนน้อยเป็นเรื่องส่วนน้อยที่ผลกรรมแต่หนหลังจะมาบีบคั้นบ้างนั่นมันเป็นส่วนน้อยไม่มากมายเป็นอันตรายอะไรสิ่งที่มาบีบคั้นหนักที่สุดก็คือกิเลสหรือความโง่ความหลงที่นี่และเดี๋ยวนี้นั่นแหละถ้าหากว่าเราจะมองให้ละเอียดออกไปถึงความเกี่ยวเนื่องกันตามสังคมอำนาจทางสังคมความบีบคั้นทางสังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนั้นมันก็เล็กน้อยเหมือนกับเรื่องของวิบากกรรมแต่หนหลังอย่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่ก็คือการบีบคั้นของกิเลสตัณหาอวิชชาอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อใดจิตอยู่เหนือความบีบคั้นเหล่านี้ได้เรียกว่าโลกุตรธรรมคือภาวะของจิตที่อยู่เหนือการบีบคั้นของโลกที่นี่ก็ให้ความยุติธรรมแก่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยในการที่พวกเราจะชนะสิ่งบีบคั้นเหล่านี้ได้นั่นเองที่มาของบทความโดยพุทธทาสภิกขุช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ